สวัสดีค่ะพี่ต้อยลันลาไทยแลนด์เดี๋ยวเรามาตัดกล้วยกันนะคะจะพามาตัดกล้วยน้ำว้าค่ะนี่ค่ะต้นนี้ค่ะเครือนี้เครือนี้เครือนี้ค่ะนี่ค่ะใหญ่ไปแล้วไปตลาดไงเดี๋ยวอาจจะวนมันวันนั้นเขามาทางนี้ไงโหนี่ไม้ค้ำไม่ได้ช่วยอะไรเลย ดันแค่ก้านกล้วยไว้ขึ้นตุ้มเดี๋ยวโยนไปก่อนถ้าให้เขาค่อยๆต้องตัดเลยคุณตัดแล้วพี่ต้อยรับไหมล่ะค่อยเฉือนแล้วค่อยให้กับเองตัดดึงนี่ลงมาดึงนี่ลงมาตัดเลยได้นะเพื่อแล้วพี่ต้อยลงดูได้ต้อยต้องค่อยกลัวเอาไม่อยู่สิค่อยๆแล้วมันเขาจะหรือไปเอาบันไดมาไม่ต้องบันไดหรอกมาตุ้มตัดแล้วพี่ต้อยค่อยๆมันจะเอ็นค่อยอันนี้หลบก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยตัดใบออกทีหลังเดี๋ยวมันจะยางหยดไอเอ็นเดี๋ยวเอ็นไปทางโน้นดีกว่าตุ้มเพราะว่าเดี๋ยวเอ็นมาทับฟักทองชอบแล้วเชือกมันไหมดึงไปทางโน้นนะชอบเหรอเดี๋ยวเราตัดกล้วยก่อนแล้วค่อยโค่นนะบนมาทางนี้ด้วยทับฟักทองไหมกลัวทับฟักทองผักไปทางนู้นนี่จะทับนะถ้าผักไปทางนู้นเลยจะทับยอดจะโดนตรงตุ้มมันอ่ะไม่จะไปทางนู้นไงเอาไปทางนู้นอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดเครือก่อนดึงกลัวร่วงเลยสิเนี่ยฟักทองอยู่ตรงนี้โคนอ่ะตุ้มอยู่ป่ะอุ้ยมาแล้วคุณตุ้มทับฟักทองแน่เลยเดี๋ยวหรือจะผักไปทางนู้นอ่ะฟักทองก็จะตายเนี่ยไม่ตายฮะไม่ตายตุ้มอย่าปล่อยนะพออย่าปล่อยมันทับฟักทองชัวเผื่อด้วยคุณตุ้มกวาดอยู่เหรอโอ้ยลงแน่เลยมามีดนะดื้อตัดเครือก่อนนี่ก็ถึงเกาะนะวางละยอดแตกตอนนั้นมันหักกันมันออกลูกเล็กอะยอดมันหักรอดหมดเลยเก็บไหม
ว่าเราจะลงยังไงอ่ะเออใช่ลากไปก่อนหมดเลยก็คลองเจ้าที่เสียชุดเต็มกล้องเลยมาแล้วค่ะกล้วยน้ำว้าเครื่องใหญ่ๆค่ะนี่ค่ะพี่ต้อยตัดกล้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ